ครับใครที่กำลังท้อแท้ต่อโชคชะตาท้อแท้กับชีวิตตัวเองครับขอให้ดูข่าวนี้ครับเพื่อจะมีพลังลุกขึ้นสู้มาได้ครับมีครอบครัวหนึ่งที่จงังหวัดเชียงใหม่ครับผู้เป็นแม่นี้ป่วยเป็นมะเร็งนะฮะเป็นมะเร็งช่องปากนะครับต้องตัดลิ้นนะครับ เคาะซ้ำกรมซัตฮะลูกชายวัย11ขวบครับก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ครับโชคชะตาของเธอไม่ค่อยสู้ดีนะครับแต่ก็ไม่เคยย่อท้อกับโชคชะตาที่เล่นงานชีวิตครับตัดสินใจครับมาขายข้าวไข่เจียวนะฮะข้างทางหรือว่าริมถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพาคุณผู้ชมะไปดูชีวิตของเธอกันหน่อยครับ หลังจากโซเชียลครับมีการแห่แชร์ภาพเรื่องราวสู้ชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งครับมานั่งขายข้าวไข่เจียวริมถนนเชียงใหม่เดลสเกตขาเข้าเมืองครับใกล้กับแยกสารเด็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมระบุว่าสาเหตุที่หญิงสาวคนนี้มานั่งขายข้าวไข่เจียวริมทางเพราะว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่ช่องปากต้องตัดลิ้นครับแล้วยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูก็ป่วยเป็นมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองระยะที่4เช่นกันนะครับซึ่งเธอก็มาขายข้าวไข่เจียวครับตั้งแต่ช่วงเวลา4ี่ทุ่มนะครับไปจนถึงตีสองนะครับต้องบอกแบบนี้ครับก่อนที่จะเป็นข่าวตามโลกโซเชียลเนี่ยแทบไม่มีลูกค้าเลยนะครับพอเรื่องราวของเธอครับถูกกระจายไปตามโลกโซเชียลครับปรากฏว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับ เห็นแบบนี้ครับแห่มาให้กำลังใจนะครับมาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากครับเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนักขนาดนี้นะครับทีมข่าวของเราครับลงพื้นที่ครับไปจุดดังกล่าวครับไปพบกับนายวราวุฒิเทพจันทร์ครับอายุ45ปีและนางผ่องศรีพรมจันทร์อายุ37ปีครับสองสามีภรรยาครับพร้อมกับลูกสาววัย6ขวบและลูกชายวัย11ขวบครับช่วยกันครับนำเอาเข้าของอุปกรณ์เนี่ยมาเปิดร้านขายข้าวไข่เจียวและก็มีพี่น้องประชาชนที่ ทราบข่าวครับต่างมารอคิวเพื่อจะอุดหนุนนะครับร้านข้าวไข่เจียวบรานนี้ครับจากนั้นเราได้สอบถามครับสามีครับก็คือนายวราวุธบอกแบบนี้ครับตัวเองเนี่ยมีอาชีพไรเดอร์ขับรถส่งอาหารครับภรรยาป่วยเป็นมะเร็งที่ช่องป่าครับทำให้ต้องรักษาตัวและต้องตัดลิ้น ทำให้ภรรยาพูดไม่ค่อยชัดครับรวมทั้งเวลาทานอาหารทานข้าวที่เป็นก้อนเนี่ยก็ทานไม่ได้เนะทานได้เพียงแค่อาหารเหลวครับแล้วภรรยาเนี่ยก็พักรักษาตัวมาประมาณสัก1ปีตอนนี้อาการดีขึ้นพอดีขึ้นก็ไม่อยากเป็นภาระครับไม่อยากให้สามีทํางานหนักอยู่คนเดียวครับก็เลยขอเนี่ยขอสามีเนี่ย ขอมาขายข้าวไข่เจียวได้ไหมจะได้มีรายได้2ช่องทางแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระครับก่อนหน้านี้ทางภรรยาครับก็รับทำข้าวไข่เจียวขายที่บ้านผ่านตามออนไลน์ตามโลกโซเชียลครับไม่ค่อยมีคนสั่งนะครับก็เลยขายไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจเนี่ยอยากลองมาขายข้างทางแบบนี้นะครับนายวราวุฒิยังบอกอีกนะครับว่านอกจากภรรยานะครับลูกชายวัยสิขวบก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะที่4ด้วยเช่นกันที่ผ่านมารักษาตัวมาประมาณ1ปีครับแล้วก็หมดคอสให้คีโมมาได้ ประมาณสัก2เดือนนะครับซึ่งลำพังเพียงอาชีพเนี่ยไรยเดอร์ขับรถส่งอาหารตนเองเพียงคนเดียวเนี่ยบอกแบบนี้ฮะยังไงยังไงเนี่ยลูกก็2คนเมียอีกหนึ่งคนเนี่ยมันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่มันมีมากมหาศาลนะครับทำให้ตอนนี้ก็ได้รับความเด็ดร้อนหลายๆอย่างทั้งภาระนิสินรวมถึงการที่จะต้องเลี้ยงดูลูก รวมไปถึงภรรยาก็เลยยินยอมให้ภรรยานะฮะมาขายข้าวไข่เจียวนะครับหลังจากเรื่องราวของเธอครับโด่งดังในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนเป็นจำนวนมากครับเราก็ไปพูดคุยกับหนึ่งในะลูกค้าบอกแบบนี้ครับเห็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ครับรู้สึกเห็นใจแล้วอยากมาช่วยอุดหนุนครับตั้งใจมารอฮะตั้งแต่ ร้านยังไม่เปิดหรือว่าร้านยังไม่ตั้งเพราะร้านเปิดตอนสี่ทุ่มฮะมาก่อนเวลานะครับถึงจะมาช้านะครับไม่เป็นไรฮะอยากจะมาอุดหนุนนะครับเห็นแบบนี้ก็รู้สึกดีบางคนเอาไข่มาให้ด้วยก็มีนะฮะก็เอาไข่มาให้เพื่อเป็นกําลังใจจะได้มีแรงในการต่อสู้ชีวิตนะครับใครอยากให้กําลังใจครอบครัวนี้ครับไปอุดหนุนข้าวไข่เจียวได้ทุกคืนครับริมถนนเชียงใหม่ดอสเกตขาเข้าเมืองครับใกล้แยกสารเด็กในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ เริ่มขายฮะตอน4ี่ทุ่มถึงตีสองครับราคาอยู่ที่กล่องละ35บาทนะครับเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเรื่องที่เราท้อที่เราเศร้าเนี่ยพอดูเรื่องราวของครอบครัวนี่ฮะเรื่องของเราอาจเป็นแค่ขี้ประติวนะครับอ่ะขอเป็นกําลังใจครับให้ทางครอบครัวนะครับขายดิบขายดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังด้วยนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ